นี่พอเป็ดนั่นล่ะเป็ดพะโล้นะครับ380นะครับเยอะมากเลยนะยอดครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดเช้าหมู่บ้านสินทวีนะครับพระราม2ซอย43นะครับพอดีผ่านมานะครับเห็นร้านเป็ดนะครับน่าสนใจนะครับร้านนี้นะครับเป็นเป็ดพะโล้นะครับก็ใช้รถ3ล้อนะฮะขายนะครับขายดีเลยนะครับนี่นะครับรถ3ล้อนะฮะเนี่ยพอเป็ดนั่นล่ะก็เนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้เป็นเซเว่นนะครับเซเว่นอยู่ช่วงกลางซอยเป็ดนี่ราคาตัวละ400ใช่ไหมครับวันนี้380ก็มี380ก็มีอ๋อมี2ราคาใช่ไหมครับแล้วแต่เล็กใหญ่ครับแล้วแต่เล็กใหญ่นะครับเฮียมาขายวันไหนมาครับที่นี่ก็มาปกติก็มาทุกวันมาทุกวันเลยนะฮะมาทุกวันเลยนะครับตรงนี้ไม่รู้ซอยอะไรนะฮะในซอยนี้ไม่มีซอยบอกนะอะไรขายกี่โมงถึงกี่โมงนะครับเฮียก็หกโมงแปดโมงมาถึงเก้าโมงครับโอ้หกโมงถึงเก้าโมงนะครับทุกวันเลยนะขายทุกวันนะฮะก็เข้ามาตอนในซอยนี้ก็จะเจอขับรถเนี่ยครับรถ3ล้อนะครับรถนี้ยังวิ่งได้อยู่ใช่ไหมครับวิ่งไม่ได้โอ้รถวิ่งไม่ได้นะครับเอาคอเป็ดแทนดูจากเขียงนี่น่าจะโอ้โหประสบการณ์สูงนะครับขายมากี่ปีแล้วครับเฮียก็นานแล้วล่ะนานแล้วนะฮะหลายสิบปีแล้วเนาะตั้งแต่พ่อขายครับโอ้ขายมาสิบปีนะดูจากเขียงนะครับแล้วก็เลือดถึงหนึ่งนะก็จะมีน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มแล้วก็เป็นน้ำนะครับนี่น่ารู้ลูกค้าน่าจะมาสั่งไว้นะครับเต็มนะครับหลายตัวแล้ว
เลือดได้ขายไงครับมีสิบยี่สิบโอ้ถูกมากครับเลือดสิบยี่สิบนะครับสับเลยครับตัวเท่าไหร่ครับอันนี้อันนี้เอา380 380เลยแสดงว่าเป็ดเนี่ยมีอยู่3ไซส์ใช่ไหมฮะ380 390 380 400อ๋อของราคานะฮะอันนี้เครื่องในหมดแล้วใช่ไหมฮะในมีเดี๋ยวผมเอาให้ไปกินโอ้ครับผมก็จะมีเครื่องในมีคอนะฮะใช่ไหมฮะแล้วเครื่องในขายไงฮะเครื่องในถ้าขายแยกจะขายที่ชุดละ15บาทโอ้ชุดละ15บาทนะฮะเป็ดนี่ลงวันละกี่ตัวครับก็10ตัว10ตัววันละ10ตัวนะฮะขายแค่วันละ10ตัวบางทีก็มากกว่าบางทีก็มากกว่าอีกนะฮะเวลาพวกสัตว์จีนพวกอะไรตัวจีนอะไรนี่รับทำเป็ดนะฮะมีเบอร์ไหมครับเบอร์อะไรนะฮะ02 416 416 78837883นะชื่อเฮียอะไรนะร้านเป็ดพะโล้นายชวนร้านเป็ดพะโล้นายชวนนะครับนี่เป็ดนี่ไม่ใช่ตัวเล็กนะครับตัวใหญ่นะครับก็จะได้อยู่ประมาณ2ถุงนะครับ1ตัวนะฮะได้หมดเลยครับพวกคอพวกปากเป็ดนะครับเป็ดนี่ใช่เป็นเป็ดอะไรครับเป็ดนี่ใช่เป็นเป็ดอะไรนะเป็ดเชอรี่เป็ดเชอรี่นะครับดูจากการสับนี่เนื้อนุ่มมากเลยนะมีเครื่องในด้วยนะครับถ้าคือใครซื้อ1ตัวนี่ก็แถมให้ใช่ไหมน้ำเป็ดพะโล้นะสามร้อยแปดสิบครับโอ้แบบจุกๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ว่างมาป่ะมาครับมานะเอาเป็ดสองตัวเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาไอ้นี่ดีเดี๋ยวไม่ได้เอาแล้วมาสดเดี๋ยวมาทีลูกค้ามาสั่งไว้เยอะนะครับ
ก้อนหนึ่งด้วยนะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ